นี้ด้วยพูดแบบเนี้ยHello, welcome back to my channel. For those that are new here, hello, my name is Linda, and I make reaction videos for those who have subscribed. Welcome back. So, you guys, we will be reacting to episode 5 of Affair. Okay, so we basically left off on playing, seeing Ik in the hallway. I just know that this is going to be bad news. Like, I feel like this is not going to be good. You guys already know that I feel some type of way about him. I don't like him. I think he plays innocent, right? Because he puts on, like, this innocent guy.Type of vibe, but let's be honest, there's just something about him that is no, it's a red flag. But shall we get started? Let's go. He is icky. Hey.Ew, that dumb smirk. พี่จริงๆด้วยไม่เจอกันตั้งนานเลยสบายดีป่ะนายมาทำอะไรที่นี่อ่ะเรามาหาวันอ่ะเออเรารู้ได้ไงอ่ะว่าวันอยู่ที่นี่อ่ะรู้ดิก็เราเคยอยู่ที่นี่กับวันมาก่อนอ่ะนี่เพลงก็มาหาวันเหมือนกันใช่ป่ะว่าเขาอะไม่ได้มาหาเราอยู่ที่นี่กับวันอะงั้นก็ดีเลยถ้าเพลงอยู่กับวันเพลงจะได้ช่วยเรา again เพราะตอนเนี้ยเรามืดแปดด้านไปหมดแล้วอะ What does he keep needing help with Oh this guy's annoying me คือวันเพิ่งบอกเลิกเราอะเรากำลังจะมาที่นี่อีกทำไมอะคุยกันก่อนได้ไหมวันคุยอะไรอีกเราบอกแล้วไงว่าเรื่องมันจบไปแล้วอะเลิกดันทุรังสักทีเถอะขึ้นห้องขึ้นห้องIt's not I don't think he even loves her like he's obsessed with herAnd of course they started dating because playing left. Ask her the question, playing. We're all curious to know what happened. There you go. คุณกับเอกนี่ยังไงแน่กับเอกบอกคุณว่ายังไงล่ะเอกเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ที่นี่กับคุณแล้วคุณก็บอกเลิกเขาบอกแค่นั้นเหรออืมงั้นก็ต่างนั้นแหละนี่คุณกับเอกเคยคบกันจริงๆหรอทำไมเรื่องนี้คุณไม่เคยบอกเขาเลยอ่ะก็เรื่องมันจบไปนานแล้วไม่รู้ว่าจะพูดเพื่ออะไรโรสคุณสองคนมีปัญหาอะไรกันหรอทำไมถึงเลิกกันล่ะเอกนอกใจเขานะโอ้เอาจริงๆ You cheated on her เขาก็มีส่วนผิดเหมือนกันผิดยังไงอ่ะก็เขาไม่ได้รักเอกไม่เคยรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าคุณไม่รักเอกแล้วคุณจะไปคบกับเอกทำไม Cause you left ก็คุณบอกเองไม่ใช่หรอว่าอยากให้เขาคบกับเอกอ่ะไม่ต้องรักก็ได้แค่คบๆไปเพราะว่าเอกเหมาะกับเขาที่สุดแล้วไงจำไม่ได้ Oh my god she literally took her words to heart วันช่างมันเถอะเพลงคิดซะว่า
มันคือการตัดสินใจผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตเขาแล้วกันเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันอีกโอเคป่ะแปลกเนาะคุณไม่เหมือนคนเพลงคนเดิมที่เขารู้จักเลยปกติคุณคงไม่ยอมอะไรง่ายๆคงต้องขยันขย้อยเขาเล่าให้ฟังจนหมดทำไมโตขึ้นถึงปล่อยไปได้ล่ะก็ตอนนี้เขาไม่ใช่เพลงคนเดิมแล้วไงเพลงคนเนี้ยจะอะไรไปงัดกับคุณน่ะเกิดถ้าเขาเรื่องเยอะเหมือนเมื่อก่อนอะคุณไล่เขาไปนอนข้างถนนเขาจะทำไงอะคิดแบบนั้นได้ยังไง There's no way she would kick you out ใครจะรู้เราสองคนไม่ได้เจอกันตั้งนานอะคุณอาจจะโหดขึ้นก็ได้ดูดิขนาดยิ้มยังไม่ค่อยจะยิ้มเลยเขาก่อนหน้านั้นเขาไม่มีคุณแต่ตอนนี้เขามีคุณแล้วอะเขาก็จะกลับไปเป็นวันคนเดิมคนที่รักคุณไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นคุณก็กลับมาเป็นเพลงคนเดิมนะมันดูเป็นตัวคุณมากกว่าถ้าคุณรักเอกได้แบบที่คุณรักเขาอ่ะเอกก็คงไม่ต้องนอกใจคุณเราคุณสองคนก็คง It has nothing to do with how much you love a person whether they cheat on you or not Somebody's gonna cheat on you regardless whether you love them or not Come on, playing ไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามนะแต่มันทำไม่ได้อ่ะบางทีเขาอาจจะเกิดมาเพื่อรักคุณคนเดียวก็ได้ Girl has been saying this since episode 1 Playing, get it in your freaking head Juan literally, Juan loves this girl so much. Oh, 4 a.m. again. She literally wakes up at 4 a.m. every freaking day. Oh my gosh. She's gotta be exhausted. เขาไปทำงานก่อนนะ ตื่นมาทักมาบอกด้วย Oh, so cute. One. Girlie can sleep, huh? Make sure you text her online that you're awake. Oh, hey! You're bored. What pang? Yeah. You don't have money to buy a new one. Oh no. He's awake now.เองไม่ต้องมาเล่นที่ร้านแล้วนะข้าหาวงใหม่มาแทนเองแล้วให้ได้เท่านี้แหละเพราะเองหายไปหลายวันวันนี้เขาจะออกไปข้างนอกShe gonna get anywhere with her phone being? So bio, wasn't it? Probably not.
ป่าวะเพลงอะไรเพลงไหนขอบคุณค่ะยังเล่นดนตรีอยู่เหรอเพลงเฮ้ยเพลงจะดูงงเพลงมันสมขนาดนั้นวะเอาเอาเอาเพลงเฮ้ยเพลงเพลงเพลงไปไหนอ่ะโอ้ขอบคุณ Why is she running away เพลงAnd why are they chasing her? Hey. Also, hey. Weird. Come on. Hey. Are you kidding me? Out of all the places, it had to be this freaking guy. Poor old guy. What was happening? Two people in the class. Friends in school when I was a kid. World complete. Lแล้วทำไมต้องหนีด้วยก็ดูสภาพเราตอนนี้ดิพร้อมเจอใครที่ไหนล่ะเราไม่ใช่ลูกคนหนุ่มมาก่อนแล้วนี่ชีวิตเราตอนนี้ก็เป็นแค่ผู้หญิงจนๆคนหนึ่งที่ต้องเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อเลี้ยงตัวเองเข้าใจเราเห็นเจอเราได้ไงอ่ะเราตามเพลงมาตั้งแต่คอนโดแล้วอะตามลงมาทำไม Oh my god this guy is a stalker I told you guys I knew it จะบอกนะ stalker ก็จะให้เราช่วยเรื่องวันอะถ้าเป็นเรื่องนั้นก็เลิกคิดไปได้เลยตอนนี้เราโตกันแล้วนะเอกต่างคนก็ต่างมีความคิดเป็นของตัวเองเล่าวันเขาไม่เชื่อเราเหมือนเมื่อก่อนหรอกใจเย็นดีเราไม่ได้มาพอเรื่องนั้นเราอยากเจอเพลงเราอยากรู้ว่าชีวิตเพลงเป็นไงบ้างอะไม่ได้เจอกันตั้งนานรู้ไปเพื่ออะไร Is he trying to sleep with เพลงเพลงต้องการความช่วยเหลือถ้ามีอะไรที่เราช่วยได้เราก็จะช่วยเพราะเพลงเป็นเพื่อนวันก็เหมือนเพื่อนเราเหมือนกันอะชีวิตเรามันไม่มีอะไรหรอกเราอยู่คนเดียวของเรามาตั้งนานเราอยู่ได้เราก็ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากใครเลยใจเย็นดิเราว่าเพลงน่าจะต้องการความช่วยเหลือจากเราเลยนะ That's weird That's weird He's so weird That's something weird you say Like why do you say that That's strangeWhy is he taking her to a random place when clearly, like, everyone's dressed differently? This guy's so weird. Maybe he's trying to help her find a job.ที่นี่ทำไมเนี่ยที่นี่เป็นโรงแรมของที่บ้านเราเองโอ้ dang he got big money เราไงอ่ะเราอยากให้เพลงมาเล่นดนตรีที่เนี่ยฮะเราว่าดีกว่าเล่นเปิดหมวกตั้งเยอะนะเพลงจะได้สบายขึ้นหาเงินได้มากขึ้นบางทีอ่ะอาจจะเปิดโอกาสให้สร้างคอนเนคชั่นกับคนอื่นด้วยนะเพราะที่เนี่ยชอบมีคนในวงการเข้ามานั่งบ่อยๆถ้าเขาได้เห็นความสามารถของเพลงอ่ะก็อาจจะดึงเพลงมาทำงานด้วยก็ได้นะวันเคยบอกเราว่าเพลงอยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงไม่ใช่หรอนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็ได้นะเดี๋ยวมาต้องรีบให้คำตอบเราก็ได้เรากลับไปคิดก่อนได้คำตอบเป็นไงอ่ะไปบอกเราแอดไลน์เราเอาไว้ไม่มีนามบัตรหรอเ
แน่ใจนะว่าที่ช่วยเราอะไม่ได้หวังให้เราช่วยตอบก็มีหวังๆแล้วแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือซะว่าได้ช่วยเพื่อนในฐานะที่เพื่อนคนช่วยแล้วกัน Crap Where's the English subscribeI feel like he's always going to want something back. Oh, why is one crying? Oh my gosh, she must have thought she left again. One, been like that.เขาเครียดเขากลัวว่าคุณจะไม่กลับมาทำไมถึงคิดแบบนั้นน่ะคุณไม่ได้รับข้อความของเขาหรอได้แต่เขาติดต่อกลับไปไม่ได้มันก็เลยคิดเยอะไปหมดเขาขอโทษนะวันเขากลับมาแล้วOh my gosh, Wan is literally she's a golden retriever. เรื่องในอดีตอะมาทำร้ายหัวใจคุณอีกเลยนะแล้วคุณไปไหนมาหรอเขาไปหางานทำมาเขาโดนไอ้เฮียร้านนั้นไล่ออกแล้วอะเราหาได้ไหมถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกคุณไม่ต้องทำงานก็ได้เขาเลี้ยงคุณได้สบายมากหาได้แล้ว She's not gonna tell her Is she เขาจะไปเล่นเปียโนที่โรงแรมอ่ะโรงแรมไหนหรอ Tell her which hotelคุณเพลงวันเขาไม่ให้ทำคุณไม่ต้องไปทำวันแต่โอกาสแบบเนี้ยมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะวันเอกชวนคุณแล้วคุณดูไม่ออกเหรอว่าเอกทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอ่ะดูออกสิDo you really see what he's doing, girl? เอกก็คงจะให้เขาช่วยเรื่องคุณอะแต่คุณคิดว่าเขาจะช่วยเอกได้หรอเอางี้สมมุติว่าเขาช่วยเอกขึ้นมาจริงๆอะคุณจะกลับไปคืนดีกับเอกไหมไม่เห็นไหมล่ะไม่ว่าใครจะทำยังไงคุณก็ไม่กลับไปคืนดีกับเอกอยู่ดีเพราะงั้นไม่ต้องกังวลแล้ววันให้เขาไปทำงานเถอะนะเขาจะได้มีงานทำมีเงินอยากให้เขาต้องรู้สึกว่าการที่เขาไม่อยู่กับคุณอะเขาเป็นภาระให้คุณอีกเลยคุณก็รู้นี่ว่าเขามีปมเรื่องเนี้ยมาไหมเนี่ยเขาก็ต้องยอมสินะขอบคุณนะวันเขาขอยืมโทรศัพท์หน่อยสิจะโทรบอกเองว่าตกลงไม่ต้องเดี๋ยวเขาจัดการเองเอาจริงคือเราไม่เห็นด้วยนะเพราะเรารู้ว่าเอกคิดจะทำอะไรแต่ถ้ามันคือความต้องการของคนเพลงอะเรายอม
เราหวังว่าคุณเพลงจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วเราก็หวังด้วยว่าเรื่องระหว่างเอกกับคุณเพลงจะมีแต่เรื่องงานเท่านั้นเอกอย่าคิดเอาคุณเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราเป็นอันขาดวันเราจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมวันหนูพยายามอยู่แล้วเองมันมีแต่จะทำให้เอกเจ็บมากขึ้นเท่านั้นแหละเชื่อเราแปลว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะสิ่งเดียวที่เอกทำได้คือทำตามที่เราบอกพอเมื่อไหร่ขนาดวันมาเรารออยู่วันนี้วันครบรอบนะวันเลิกงานเร็วหน่อยไม่ได้หรอเราเป็นหมอนะยังมีคนไข้อยู่เรื่องส่วนตัวเอาไว้ที่หลังแค่นี้ก่อนนะเรายุ่งLord น้องคะThis, I do not want to see this. Wow, I'm glad he got caught. Oops. That's what you get. One, fang lao guan hai mai? One. What, you were drunk? Come on. Tao mai yak de chue le. Wen ke zha tong leung tu le tu le de ne.เธอทำได้ยังไงวะเราขอโทษอะเราไม่ได้ตั้งใจอะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็คือทำเราเหงาอะกวนไม่เคยสนใจเราเลยอะOh, are you surprised? อยู่ห้องเดียวกันก็แทบไม่คุยกันไม่เคยออกไปเที่ยวไหนด้วยกันนอนด้วยกันเราก็แทบจะนับครั้งได้อะแล้วมันก็เกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่วันเมาอ่ะเอ้ยถึงแม้แต่วันเนี้ยที่มันคือวันครบรอบของเราอ่ะวันยังไม่ให้ความสำคัญกับมันเลยอะเราไม่รู้เลยเว้ยวันว่าเราอยู่สุดไหนในชีวิตของวันอะ But did you not know all this marrying her? เราหมดค่าไร้ค่าขนาดนั้นเลยเหรอเราถามจริงๆเหรอ But also she married him too or sheGot into a relationship with him, knowing that she doesn't love him. So it's like they're both to blame, you know. How long did Hamida dip? ขนาดนี้เพราะว่าเราเลิกกันดีกว่าเราวันไม่เอาเราไม่อยากเลิกอ่ะปล่อยเอกปล่อยจริงๆนะเอกเราไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เธอเป็นแบบเนี่ยเจ็บปวดจนทำอะไรขาดสติทำเรื่องที่ไม่สมควรทำมันมีแต่เธอเท่านั้นแหละที่จะเสียไม่ใช่เราเราไม่ยอมหรอกวัน
Look at that. จะทำให้วันกลับมาหาเราให้ได้ See, I knew it, you guys. He's not as good as we think it, like his appearance. No. They love those noodles. I saw this in the trailer. วันนี้ดูน่าเครียดนะ Oh, it's coming. Oh. Wait, is she dreaming or is that really happening? ขอเสียงให้Oh my gosh, that was one heck of a kiss. Wait, it's playing daydreaming though. Playing? Huh? Oh, she was daydreaming, so that didn't really happen. Oh my god. You can see him, right? You can see him, right? แต่เครื่องนี้มันแพงมากเลยนะคุณไม่เห็นต้องลงทุนซื้อให้เขาขนาดนี้เลยก็เขาซื้อเพื่อความสบายใจคุณจะได้ไม่ขาดการติดต่อไปเหมือนครั้งก่อนอีกขอบคุณนะไม่เป็นไรค่ะแค่นี้สบายแต่คุณต้องเอาไปคุยกับเขาแค่คนเดียวนะห้ามคุยกับคนอื่นตลกเหรอคุณชีวิตเขาไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวซะหน่อยเขาต้องทำงานShe doesn't like that แล้วไปคุยกับเอกมาเป็นไงบ้างหรอเอกให้เขาเริ่มงานได้เมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้เป็นอะไรวันคุณยังรู้สึกไม่โอเคใช่ไหมที่เขาต้องไปทำงานกับเอกอ่ะก็นิดนึงแหละแล้วเขาต้องทำยังไงอ่ะคุณถึงจะโอเคNot work with him I mean yeah that would probably be it just not work with him ไม่รู้ดิจะได้ไม่ขาดการติดต่อไปเหมือนครั้งก่อนอีกThat's cute. สวัสดีคุณหมอวันนี่เป็นข้อความแรกที่ส่งจากโทรศัพท์เครื่องนี้เจ้าของเครื่องเขาฝากมาบอกว่าเขาไม่รู้จะง้อยังไงคุณถึงจะโอเคขึ้น
พอดีเขาเป็นคนง้อ Oh my god she's literally in the other room แค่สั้นๆว่าเขารักคุณShe's not responding. คำว่ารักอ่ะเขาไม่บอกกันผ่านข้อความหรอกนะโอ้เขาต้องบอกกันตอนงาน That's right. ถึงจะรู้ว่ารักกันจริงเปล่า Oh, they're making me nervous. Oh my God, they're making me nervous.เขารักคุณWas she daydreaming? Can somebody please comment down below because I am confused. นอนไม่หลับหรอกคุณเพลงอย่ามาเอาโมแกล้งหลับตอนเด็กๆมาใช้นะเขาไม่ได้โง่ Oh no Oh my gosh she's teasing herHilarious. Peng. Oh. เราเตรียมมาให้อะไรอ่ะเพลงจะได้เอาใส่ขึ้นโชว์ไงเราว่ามันเหมาะกับเพลงมากกว่าชุดที่เพลงใส่มาอีกนะไม่เอาอ่ะมันมากไปอ่ะไม่เป็นไรเราว่าเพลงจะได้ประโยชน์จากมันนะงั้นนายหักไปกับค่าจ้างเราก็ได้เราไม่ชอบรับของใครฟรีๆอ่ะแต่เพลงก็อยู่คอนโดวันแบบฟรีๆไม่ใช่หรอคือเราหมายถึงเรากับวันก็เหมือนคนเดียวกันอะเฮงไม่ต้องเกรงใจหรอก Nah bro that was shade that was shade all the way
เราได้ยินจากวันว่าเพลงเก่งอ่ะแต่ไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้สุดยอดเลยขอบคุณมากเลยนะเรารู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งเลยอ่ะIt's that stupid smirk he has on his face. One. เธอไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับคุณเพลงนะเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเราแค่แสดงความยินดีกับเพลงแสดงความยินดีเหรอต้องเป็นต้องถูกเนื้อต้องตัวขนาดนี้ปะเข้าใจนะว่าอยากจะ please แขกแต่คุณเพลงเป็นคนที่มีเกียรติไม่ใช่ผู้หญิงที่เธอเคยหิ้วมานอนด้วยนอนตอนวันเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ให้มันมีขอบเขตหน่อยกลับเพลงจะไปไหนไม่ได้ตอนนี้ยังอยู่ในเวลางานเพลงต้องทำงานต่อให้จบโอ้ช Of course he would use that against herกลัวเสียผลประโยชน์เหรอโอ้ค่าชดเชยถ้ายังไม่พอก็เรียกมาอีกก็ได้นะเดี๋ยวเราโอนI mean you know what it was deservedเพราะว่าคุณทำเกินไปนะวัน No playing get out here Whose side are you on นี่เราจะมีปัญหาเพราะคนอื่นใช่ปะเปล่าแต่เขากำลังดึงสติคุณอยู่นะเขาอยากให้คุณใช้เหตุผลไม่ใช่อาใช้แต่อารมณ์แบบนั้นน่ะก็เขาไม่ชอบอ่ะเขาไม่ชอบให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวคุณวันนั่นเป็นงานเขานะก็เขาหวง What are you a job for him to kiss your handsนี่คุณห่วงเขาหรือคุณห่วงเอกกันแน่เนี่ยคุณจะบ้าเหรอเขาจะห่วงเอกทำไมงานมันก็มีวิธีการแสดงออกอื่นที่ดีกว่านี้ต้องเยอะแยะเช่นไม่ไปหาเขาที่โรงแรมนั้นอีกไหมล่ะโทษไม่ได้เดี๋ยววะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงแล้วอะแต่เขาไม่อยากให้คุณทำแบบนั้นอีกนะเขาไม่อยากให้ใครมองคุณไม่ดีอะเขาว่าไม่ใช่หรอกคนสงสารเอกมากกว่า Yeah no kidding เขาใช่เขาสงสารเอก But he cheated on her Why do you feel bad for him แต่เอกอะก็ไม่สำคัญเท่าคุณหรอก Thank goodness she has some sensePlaying was like annoying me right for a second. ทำไมไหนเขาจะไปอาบน้ำงั้นเขาขออาบด้วยได้ไหม Ma'am, what? You want to join her in the shower? I thought you said last time you guys are adults.วันพ่อคุณช้ามีหันใจทำให้คุณ nervous เขาขอโทษนะที่ทำให้คุณตกงานนะใครบอกเขาตกงานเมื่อกี้เอกเพิ่งมาแชทมาบอกเขาว่าให้เขากลับไปทำแต่เขาไม่อยากให้คนทำงานที่นั่นคุณหางานใหม่ได้ไหมเดี๋ยวเขาช่วยอ่ะไม่อะคุณคิดว่าสมัยนี้มันหางานง่ายหรอเขาเคยผ่านการหางานด้วยตัวเองมาก่อนเขารู้ว่ามันยากขนาดไหนGirl เรียนจบมาแล้วไม่ได้เป็นหมอเลย Girl I know the job market is bad right now but okay listen there are other hotels that needs singers okay not just his hotel come on ก็ได้
ขาให้คุณทำงานที่นั่นก็ได้แต่คุณต้องวางตัวให้ดีอย่าให้ใครมาเข้าถึงคุณง่ายๆแบบนั้นอีก Exactly Don't let anybody try to kiss your hand What? One คำว่าคุณอย่าใจร้ายกับเอกนั่งเลย No อย่างน้อยคุณสองคนก็เคยคบกันนะหรือเอกก็รักคุณมากด้วย No he doesn't love her He's literally obsessed There's a difference เจอคุณทำแบบนั้นใส่อ่ะคุณไม่มีทางปล่อยคุณไปแน่ๆอ่ะIf you don't know, don't say anything. Me neither. Aw, cute. หยุดพูดเรื่องอื่นได้แล้ว Exactly. ที่เขาให้คุณไปอยู่ด้วยอ่ะเขาอยากให้เราสองคนใช้เวลาด้วยกันช่วยสนใจถึงเรื่องของเราได้ไหมโอเคต่อไปนี้เขาจะไม่พูดเรื่องคนอื่นแล้ว Finally.I'm trying to hear. I'm tired of hearing about that icky guy. Oh, my one. Okay, to cool down. Oh my goodness. When? Okay, so she's not daydreaming. How do you know what you like? She's not daydreaming. How do you know? But some things in your body are like... Come here.ก็นี่คุณคงรู้ก็ yeah แต่ว่ามันเปียกน้ำมันก็เห็นดิฉันมึงก็ไม่รู้คุณนะโอ้ยlook at the smile on her face oh, so cute it's okay she's justPlaying is just a little shy. เขาขึ้นแล้วนะ Oh. They're gonna kiss everywhere but the bed.Why is she sleeping on the couch? ทำไมคุณมานอนตรงนี้อ่ะ Exactly. ก็ What? เขากลัวแขนเขาไปฟาดหน้าคุณยังไงแต่เขาไม่กลัวขอนอนด้วยสิ One. It's because she's afraid that she's gonna be tempted. Ouch. เมื่อไหร่คุณจะเลิกแกล้งเอาสักทีเนี่ยแกล้งอะไร Right, teasing aboutแกล้งให้เขารู้สึกโอ้รู้สึกอะไรล่ะโอ้ gosh please talk about it what รู้สึกถ้าคุณยังไม่หยุดเขาจะหมดความอดทนแล้วนะแต่ทำไมคุณจะทำอะไรหรอ
No, there's no way. Oh my gosh. Nope. Are we about to get top playing? Oh my gosh. Wow, the cinematography. Had a taste of her own medicine. Coming on. Oh my gosh. Oh, these two are gonna be the. Oh my god, these two. Am I gonna survive one and playing? Wow. These two are very, very good. Like, they're very, very good at teasing. Oh god, these must be Egg's parents. ลูกขนาดนี้เลยเหรอแม่ว่าเอกไม่ต้องทนละต้องทนไม่งั้นจะทำยังไงได้คืนทำอะไรไปมากกว่านี้ชื่อเสียงบริษัทได้เสียหายอยู่แน่เสียหายยังไงคะใครมันอยากจะมาลงทุนกับคนที่ล้มเหลวในชีวิตคู่ขนาดชีวิตตัวเองมันยังพังไปเป็นท่าเลยเรื่องธุรกิจมันจะดูแลให้รอดไปได้ไงคุณก็เอาแต่ว่าลูกอ่ะเคยฟังเหตุผลลูกบ้างไหมเหตุผลอะไรดูสิที่มันทำดิแล้วคุณดูสิว่าลูกเราโดนอะไรบ้างอ่ะคุณไม่เคยฟังเลยอ่ะ I don't feel bad for him I feel like she's gonna have a lot of suitors.She's gonna have a lot of people interested in her. Is this? Oh my gosh, is this gonna be her love interest? Like, supposedly, he's gonna be interested in her? จะไปแล้วเหรอคนผมเอิร์ทนะเพลงค่ะโหว่ายเลยเหร
ผมว่าอายุเราสองคนน่าจะเท่าๆกันนะแต่ไม่เป็นไรว่ายก็ว่ายเท่ดีเหมือนกันเมื่อกี้ขอโทษนะที่ขึ้นไปแจมโดยที่ไม่ได้บอกก่อนอะไม่เป็นไรค่ะถ้าสติหลุดก็แค่เล่นต่อไม่ได้แล้วก็อายคอนโดแค่นั้นเองไม่ต้องห่วงผมมั่นใจว่าผมจะพาคุณจบเพลงมันจริงด้วยเพลงเนี่ยเพื่อนเราเองอะเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้ศิลปินมาหลายคนแล้วก็เลยตั้งใจให้มาเล่นกับเราวันนี้เหรอใช่ก็อยากให้สองคนทำความรู้จักกันเอาไว้อะเพื่ออนาคตได้ทำงานด้วยกันอีกฮะ Are you sure or are you trying to pawn her off ให้กันไว้ดิเฮ้ยมึงไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้กูมาที่นี่ทุกวันอะอยากมาได้เจอกันอีกงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเราขอตัวก่อนนะ They're friends which means he must be icky too Birds of a feather flock together don't theyกูว่ามึงไม่ได้อยากให้กูมารู้จักเขาด้วยใช่ปะเล่นใหญ่ขนาดนี้แถมชงสะเข้มด้วย Of course กูอยากให้มึงจีบเขาอะทำไมวะก็เขาสนิทกับวันแต่กูว่าสนิทมากไปหน่อยกูอยากให้เขาห่างกันบ้างเอาไม่งั้นวันไม่น่ากลับมาหากูแน่มึงก็เลยเอากูมาเป็นเครื่องมือง้อเมียรายกาศรายกาศแต่ก็เอาเหอะปฏิเสธไม่ได้ว่ะว่าเขาคนน่าสนใจจริงๆ of course no I just hate eggs so much She's there to see her girlfriend. How cute. มานานหรือยังไม่นานทำงานเหนื่อยไหมคุณเห็นหน้าคุณก็หายเหนื่อยแล้วไม่ค่อยได้เห็นเวลาคุณทำงานอ่ะดูเท่ดีเนาะมันก็คืองานอ่ะชุดนี้ก็ดูดีด้วยชุดนี้เนี่ยนะดูดียังไงก็ดูโปรเฟสชั่นอลดีแล้วก็น่าจะถอดง่ายดีด้วยโอ้พูดแบบเนี้ยจะถอดให้เขาหรอได้ไหมล่ะไม่นี่เลยไม่นี่เลยแน่จริงก็ถอดสิOh my God! Anywhere but that. Wait. Okay, my God. Okay, wait. These two. I'm sorry. You guys want to do anywhere but the bedroom? You guys have a bedroom. This is her place of work, ma'am. Oh my God. Please don't get in trouble. Oh my God. I hope nobody walks in. I hope they don't get in trouble. Well, I hope one doesn't get in trouble.Okay, Linda, prepare yourself, you guys. I'm nervous. My heart's beating fast. Oh my gosh. This is daring. Oh, take it off. Oh my God, what the... She...
thing. Oh my. Yeah. ทำไมถึงตรงนี้ง่ายอ่ะ They've done everything but actually kiss. Oh my gosh! That's awkward. กายเมาอะไรอ่ะก็พอดีง่วงอ่ะก็เลยว่าจะมางีบหน่อยว่าแต่แกเพื่อนอ่ะพอดีว่าหาของไม่เจอก็เลยให้มาช่วยหาใช่ ไปก่อนนะโอ้ อ่าฮะ Well เป็นอะไรทำไมทำหน้าเหมือนคนวิญญาณหลุดออกจากร่างนั้นคุณว่าคุณหมอคนเมื่อกี้เขาจะรู้ไหมว่าเราสองคนกำลังทำอะไรกัน And so what if he does ไม่รู้หรอกเขาชื่ออะไรนะกายเราเพิ่งสนิทหรือเปล่าค่ะจ๊อบใครใครขนาดนั้นสนใจเขาหรือไงเปล่าเขาก็แค่กลัวว่าคุณหมอคนนั้นน่ะจะเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นเขาไม่อยากให้คุณเดือดร้อนนะไม่ต้องอะไรขนาดนั้นฮะก็เขาไม่ชอบที่คุณถามถึงเรื่องคนอื่นเกินไปเปล่าคุณจะไม่ให้เขามีสังคมไม่ให้มีเพื่อนเลยไม่ต้องมีมีเขาคนเดียวก็พอเพราะว่าเขาก็จะมีแค่คุณคนเดียวเหมือนกันทำเป็นพูดคุณนะยังมีเอกนะถึงคุณสองคนจะเลิกกันแล้วอ่ะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าคุณกับเอกมีอะไรบางอย่างที่เหมือนยังติดค้างอะไรกันอยู่อ่ะ Yeah they're freaking married อะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ต้องให้เรามาก่อนเวลาด้วยอ่ะเช้านี้วันเพิ่งโทรมาบอกถ้าเราไม่รีบยาวันจะฟ้องยาเราอ่ะยาเหรอเออนี่ก็แปลว่านายกับวันแต่งงานกันแล้วเหรอเออจดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยแบบนี้ถ้าวันจะขอหย่ากับนายอ่ะก็ไม่แปลกป่ะนายนอกใจวันนี่มันไม่ใช่เพราะเหตุผลนั้นหรอกถ้ามันเป็นเหตุผลนั้นจริงอ่ะเราคงยื้อวันไม่ได้จนมาถึงตะวันเนี่ยวันมีคนใหม่แล้วครับนายรู้ได้ยังไงเขาเป็นคนบอกเราเองเขาบอกเขารักคนนั้นมากเขารักคนนั้นก่อนที่จะรู้จักเราอีกอ่ะเพลงช่วยบอกเราหน่อยได้ป่ะว่ามันคือใครเราไม่รู้อ่ะแต่ถึงเรารู้เราก็บอกเอกไม่ได้อ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของวันอ่ะอีกอย่างนายกับวันก็เลิกกันแล้วอ่ะนายไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายชีวิตวันแล้วเราเลิกกับวันแต่เรายังไม่ได้จดทะเบียนหย่าก็แปลว่าผู้ชายคนใหม่ของวันมันก็คือชู้อ่ะ
เราขอร้องกับเพลงเพลงรู้ว่ามันเป็นใครบอกเขาหน่อยได้ปะเราไม่รู้จริงๆ I'm gonna punch him in the face เราถ้านายรู้นายจะทำยังไงต่อเราจะฆ่ามัน Clearly just by the answer you know that this guy is literally not right in the headนานไหมเรานะถ้าเขาตั้งแต่เขากลับมาเจอคุณเขาก็ไม่คิดจะถอยหลังอีกแล้วนะคุณ what? บอกว่า she said what ตั้งแต่เขากลับมาเจอคุณเขาก็ไม่คิดจะถอยหลังอีกแล้วนะคุณบอกว่าถ้าเขาเรียนจนจบหมอได้เขาขออะไรคุณก็จะให้ถ้าคุณอยากได้เขาเขาก็จะให้คุณ What 10กว่าปีที่ผ่านมาในเยวันเสียใจเพราะคุณหายไปมากพอ Oh my god คุณจะจากมันไปอีกสักครั้งหนึ่งวันมันก็คงไม่เสียใจไปมากกว่านี้แล้วค่ะมิวไปโดนอะไรมาอ๋อมีดบาดอ่ะนี่ก็แย่เลยดิเพราะคนอย่างเพลงอ่ะน่าใช้นิ้วบ่อยแล้วนี่มีมาแล้วปะน้ำแดงเด้อตอนเย็นบอกเด็กก็หอมนี่มาตั้งแต่อีกเมื่อวานอ่ะแม่เขาแม่กินเย็นนะเนี่ยมันได้ไหมมันนี่มาไม่ทันจังโอ้ my god I'm obsessed with these two.First of all, what the hell, egg that line because you used your fingers often. Bro, what do you mean you use your fingers often? I told you, you guys, I told you from the very beginning, there was something about egg that cannot be trusted. Like he tries to play like the nice guy, but he, you know, deep down that like there's just something cunning about him, you know, Clearly, he knows that the other person Wan is talking about is about playing. Like, he knows that. He's not dumb, you know? But the thing is that, like, sometimes I'm annoyed with playing because, like, girl, like, we all know that, Egg did Wan wrong. And she still feels bad for him. Like, I do not feel bad for him, not even the slightest. She shouldn't either, you know? Like, he cheated on...basically your best friend, right? And you know, he's obviously trying to use her in order to get Wan back with that guy Earth, and then making like side comments at her. Like, I'm sorry, one job is not enough for that. Like, it's not, you know, but clearly that's why it's a drama. And like, it's also it's very obviousthat these two have so much tension, okay? And why is it that every time they are trying to, you know, do the thingy, people are always interrupting? Like, for the next episode, we are going to see the annoying mom again, Wan's mom, right? And then, clearly, it seemed like they were about to do whatever they're gonna do, and then she interrupted. Yeah. I feel like I have a lot to say.But I can't think of it right now because I'm still distracted. But yes, like Wan and Plang, you guys, oh my gosh, like they make me nervous, okay? They really make me nervous because their scenes, there's just so much tension and teasing. I'm just like, oh my God, I'm giddy. Like I'm over here really giddy. But yeah, if you guys enjoyed my reaction, please like, comment, subscribe, and I will see you guys in the next episode. Thank you guys so much for watching.